วัสดีครับกลับมาพบกับผมเชฟจากัวในช่วงโคซี่คุกกิ้งครับและวันนี้กับสารพันเมนูบอกต่อที่คุณผู้ชมสามารถทําตามได้ง่ายและที่สําคัญนะครับทุกๆเมนูเชฟจะคัดเลือกออกมาแล้วว่าต้องเป็นเมนูดีต่อสุขภาพและอร่อยกันทั้งครอบครัวนะครับวันนี้นะครับจะทําแพนเค้กสไตล์อาหารว่างของเกาหลีนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าวัตถุดิบจะประกอบด้วยขิงแก่ต้นหอมกระเทียมถั่วลันเตากุ้งสดถั่วเลาะถั่วเขียวแช่น้ำและก็โชยุนะครับคุณประโยชน์ของถั่วลันเตาถั่วลันเตาเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายเช่นโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินและไฟเบอร์สูงนอกจากนั้นถั่วลันเตายังช่วยในระบบขับถ่ายและลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งในลำไส้อีกด้วยครับขั้นตอนแรกนะครับเมนูนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเอาถั่วเขียวนะครับที่เราต้องการแช่น้ำอาจจะแช่น้ำข้ามคืนนะครับหรือว่าแช่น้ำให้มันนิ่มนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปในโถปั่นครับนะครับวันนี้นะครับเชฟจะเพิ่มอีกถั่วอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นถั่วเขียวเหมือนกันแต่ว่าแบบเลาะเปลือกแล้วนะครับเราก็เรียกว่าถั่วทองครับนะครับใส่น้ำครับแล้วก็กดปั่นครับในการปั่นนะครับเราปั่นให้เนื้อถั่วนะครับแล้วก็ถั่วเลาะนะครับเข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากที่เราปั่นถั่วเขียวกับถั่วเลาะนะครับเราก็พักไว้สักครู่นะครับเราก็มาเตรียมในขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเราจะเอาตัวขิงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับมาสับนะครับให้ละเอียดครับกระเทียมนะครับขิงเราก็จะทำการซอยครับก่อนแล้วก็สับนะครับหลังจากสับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่ในกระทะไปเลยครับแล้วเราก็ผัดครับนะครับตอนนี้นะครับในการผัดหรือว่าในการคั่วครับเราก็เตรียมวัตถุดิบถัดไปนะครับก็คือถั่วลันเตานะครับเราก็หั่นถั่วลันเตานะครับมีลักษณะเป็นเล็กๆครับโอเคนะครับพอเราหั่นเสร็จนะครับเราก็ใส่นะครับลงไปนะครับแล้วคั่วนะครับให้เข้ากันครับนะครับครับถัดมานะครับเราจะใช้ตัวกุ้งนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสูตรเกาหลีจริงๆนะครับเขาจะใช้ตัวหมูนะครับสับหรือว่าหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับกุ้งนะครับก็หั่นเป็นเต๋านะครับเล็กๆคล้ายๆเหมือนหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับนะครับเราก็เอากุ้งนะครับใส่ลงไปแบบเดียวกันเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับตอนช่วงนี้ครับเราก็จะมาปรุงรสครับซอสญี่ปุ่นนะครับกับซอสเกาหลีก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากครับนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ต้นหอมครับนะครับเราก็ใส่ต้นหอมซอยนะครับลงไปเช่นเดียวกันครับนะครับเราคั่วนะครับให้จนสุกครับเพราะว่าการทำให้สุกแล้วนะครับตอนที่เราทำเป็นแพนเค้กก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้มันจะมีรสชาตินะครับขึ้นมากนะครับเราเตรียมกระทะครับนะครับแล้วเราก็เอาถั่วเขียวนะครับที่เราได้มานะครับจากการปั่นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผสมกันครับให้เข้ากันครับตอนนี้นะครับเราก็ทำให้ถั่วเขียวนะครับเข้ากันไปเนื้อเดียวกันนะครับอันที่จริงนะครับเมนูนี้เราจะต้องพักถั่วเขียวไว้ประมาณ 20-30 นาทีเพื่อให้ถั่วเขียวนะครับดูดซึมของรสชาตินะครับมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการทำให้เสร็จไวนะครับเราก็อาจจะต้องคนไปเรื่อยๆครับจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่เราคนนะฮะให้ถั่วเขียวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็จะตักใส่ในกระทะนะครับที่เราใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันทอดนะครับคล้ายๆเหมือนทอดหรือจีเล็กๆนะครับได้มีความกรอบมากขึ้นครับเราก็หยดนะครับไซส์ขนาดหนมบ้าบิ่นนะครับอันเล็กๆครับนะครับเราใส่นะครับลงไปนะครับหยดไปนะครับเรื่อยๆนะครับเราต้องค่อยๆใส่นะครับไม่ให้มันไหลนะครับออกจากกันครับ
แบบนี้นะครับเราก็สามารถเล่นนะครับแล้วก็ให้เด็กๆนะครับช่วยทำนะครับจะทำให้ความสนุกสนานนะครับในการทำอาหารมีมากขึ้นครับแล้วเราก็ถ้าเกิดร้อนจัดนะครับเราก็พยายามใช้น้ำมันนะครับนิดหนึ่งนะครับเกลี่ยนะครับให้มันเซตตัวนะครับง่ายขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้ครับถ้าเกิดชิ้นไหนครับที่มีการเซตตัวนะครับแล้วนะครับเราก็กลับด้านครับนี่นะครับสังเกตนะครับว่ามันก็จะสุกง่ายครับแต่ว่าอุณหภูมิไฟนะครับเราต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่หนาไปเนี่ยครับมันอาจจะไม่สุกได้ทั่วถึงครับนะครับสังเกตนะครับในการย่างนะครับมันมีลักษณะกรอบนอกนุ่มในนะครับคล้ายๆเหมือนกับทอดมันนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบของสไตล์เกาหลีที่ทำจากตัวถั่วเขียวนะครับเป็นหลักคราวนี้เราก็พร้อมที่จะจัดจานครับแค่นี้ก็เสร็จง่ายๆแล้วครับสำหรับเมนูแพนเค้กเกาหลีครับครั้งหน้านะครับเชฟจะเอาเมนูอะไรมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามใน Cozy Cooking วันนี้เชฟต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ